ทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้า ESG มาจากคำว่า Environment, Social และ Governanceแม้ว่าการลงทุนที่มุ่งสู่ความยั่งยืนหรือ ESG จะเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยแต่มุมมองเกี่ยวกับการลงทุนด้าน ESG สำหรับบริษัทจัดการกองทุนหรือบลจ.แต่ละแห่งก็มีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันสำหรับบลจ. UOB ประเทศไทยจำกัดที่มีบริษัทแม่ในสิงคโปร์ซึ่งเป็น Global Player และเป็นกลุ่มบริษัทแรกที่ลงนามใน UNPRI หรือ UN Principles for Responsible Investmentนอกจากจะมองการลงทุนด้วย ESG ในหลากหลายมิติแล้วยังนำ ESG เข้ามาอยู่ในกระบวนการจัดสรรการลงทุนอย่างแท้จริงอีกด้วยมาติดตามการเติม ESG ให้ครบทุกมิติการลงทุนของบลจ. UOB จากการให้สัมภาษณ์ของคุณเจิดพันธ์นิตยายนต์กรรมการผู้จัดการสายการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดพร้อมทีมงานคุณกุลชัดจันทวิมลรองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและคุณสิริอนงค์ปิยสันติวงศ์ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกสัมภาษณ์โดยจิรประภากุลโชติบรรณาธิการข่าวต่างประเทศไทยพาบิก้าคือเรามองว่า UOB อะค่ะอยู่ใน UOB Group ซึ่งเป็นเรียกว่า global player แล้วอะค่ะมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็มี practice ของตัวเองยังไงอะค่ะอะไรเล่าไปเลยแล้วกันคือจริงๆแล้วของเราเป็น ESG เนี่ยมันก็หลายเรื่องแบบ regional ใช่ไหมฮะมันเป็น policy แหละนะฮะเป็น policy แหละนะครับหลายเรื่องแต่ regional แล้วก็อย่างมันก็จะมีการตั้งเป้าหมายตั้ง target แผนงานคืบหน้าของเรานะแล้วก็ตั้ง dedicate person dedicateESG resource ค่ะ resource นะฮะคือพูดง่ายๆคนที่ต้องรับผิดชอบซึ่งหลิงเนี่ยตอนนี้ก็ช่วยเป็น dedicate ESG แต่เดียวกันก็เป็น fund manager ไปด้วยดูแลเรื่อง multi asset นะครับก็ช่วยโคกับทางสิงคโปร์ในเรื่องของ policy ประสานงานภายในดำเนินการต่างๆนะฮะเพราะจริงๆทางสิงคโปร์วันที่เราทำเนี่ยมันจะมีแผนงานในแต่ละปีว่าปีนี้เราจะจบแค่นี้นะปีนี้เราประเมินทั้งหมดนะปีนี้เราเริ่มเอาเข้าพอร์ตนะปีนี้เราเริ่ม engage นะนึกออกไหมปีนี้เราเริ่ม thermal coal นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบทำภาพรวมกันไปจริงๆก็เป็นสิ่งที่ก็คืออาจจะได้เปรียบมันจะบอกว่าได้เปรียบว่าเหนื่อยนะฮะเทียบกับตัว domestic local house ทั่วไปเพราะว่าอะไรเขาสามารถกำหนดกันได้ของเราก็โดนกำหนดมานะครับโอเคอันนี้ก็เล่า background ของเราก็เรียกว่าแชมเปี้ยนเขาก็ตั้งชื่อว่า ESG champion ก็คือในแต่ประเทศก็จะมีการประชุมแชมเปี้ยนกันในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันหลายๆมิตินะฮะมิติมันไม่ใช่มิติแค่ investment นะเพราะจริงๆแล้ว ESG มันถ้าภาพรวมมาเนี่ยมันจะเป็นมีมิติในเรื่องของในภาพของบริษัทเองแหละ inside out ก็คือทั้งเราเองแล้วก็ข้างนอกนะเราดูเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราอยู่ในพาร์ทนี้มันก็เลยเป็นพาร์ทหลักแต่พาร์ทอื่นๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องมันก็คงจะเป็นเรื่องของตัวบริษัท สวัสดิการพนักงานของเราเองพูดง่ายๆว่าเราไปประเมิน ESG เขาว่าเราเองอ่ะก็ต้องมีความครบในเรื่องของ ESG ของเราให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีดำเนินการธุรกิจไอ้ดำเนินการเรื่องของ CSR นะฮะหรือว่าเข้าไปทำในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมนะก็เป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดำเนินการไปในหลายๆด้านนะครับก็หลิงขออนุญาตเสริมพี่โม่นะคะก็คือการที่เราอะค่ะเป็นเมื่อกี้ทางพี่ปุ๊กพูดว่าแบบเราเป็น global player ใช่ไหมคะก็ขออนุญาตเสริมว่ามันมีจุดแข็งยังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราเป็นบลจ.ไทยบลจ.แรกที่ไซน์ UOB จะไซน์ UNPRI นะคะเราไซน์ as part of UOB AM Group in Singapore นะคะตั้งแต่ต้น6แจนนะคะปีก่อนนะคะคราวนี้พอสอบ2ปีมาแล้วค่ะพอเราไซน์เสร็จปุ๊บการที่เป็น UNPRI signatory เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีเงื่อน
ก็จะมีเงื่อนไขที่เราต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วเราเนื่องจากเรา sign as a group เงื่อนไขเนี้ยก็ apply กันทั้งกรุ๊ปซึ่งข้อดีข้อแรกก็คือเวลาเราจะทำ activity อะค่ะเราจะทำเป็น regional wise หมายความว่าแต่ละ quarter ค่ะแต่ละประเทศก็จะแบบ lead ตัว initiative ไปตาม SDG ของทาง UN นะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ย initiative เราจะเป็น zero hunger ซึ่งเราก็มีการนำอาหารในทุกๆประเทศนะคะนำอาหารไปบริจาคให้ผู้ป่วยโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้นะคะเราก็จะเน้นมาทาง climate change นะคะปีนี้สิ่งที่เราทำก็คือ tree planting across UOBAM ทั้งหมดนะคะคราวนี้อันนี้คือในเรื่องของ corporate activity ที่คุณเจิดพันธ์บอกว่าเราเองอ่ะจะให้บริษัทที่เราไปลงทุนมีเราเองก็ต้องมีนะคะและในส่วนที่ลงทุนคราวนี้กลับมาพูดส่วนลงทุนนะคะส่วนที่เวลาลงทุนนะคะการที่เราอะค่ะเป็น global player เนี่ยจริงๆหลินมองว่าเราเป็น regional player มากกว่าเพราะว่าเราจะเน้นไปในทางเอเชียนะคะเราก็ไม่ได้มี footprint ทางยุโรปหรือว่า US นะคะ footprint เราอยู่ที่เอเชียซึ่งการที่เรามี footprint ที่เอเชียเนี่ยปัญหาที่มันจะคล้ายๆกัน across Asia ก็คือinformation นะคะที่แบบเวลาไปขอจากบริษัทจดทะเบียนเนี่ยคือต้องยอมรับว่ายุโรปเขาไปก่อนตามไปด้วยอเมริกาใช่ไหมคะเวลาไปติดต่อบริษัทพวกนั้นขออะไรไปเนี่ยเขาจะ ready information พูดเรื่องนี้ SDG นี้คุณทำอะไรเขาสามารถส่งกลับบริษัทไทยไม่ใช่จะเป็นคำตอบที่ว่า SDG นี้คืออะไรก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่ไทยแลนด์แล้วในเรื่องความสำคัญของการเปิด transparency นะคะซึ่งตลาดเราร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ร่วมกับทาง AIMC เนี่ย encourage ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะอยู่ในพาร์ทของ governance นะคะมันก็จะเป็นปัญหา across Asia การที่เรามี footprint อยู่ในเอเชียหลายๆประเทศนะคะเราก็จะมองว่าแต่ละประเทศทำยังไงให้บริษัท encourage ให้เขาเปิดเผยข้อมูลและถ้ามีเราก็จะมีการได้เปรียบในเรื่องของการซื้อ database ด้วยว่าบาง database อย่าง NSCI อะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเป็นแนวประเทศมันก็ค่อนข้างจะราคาสูงแต่เราซื้อ across region แล้วก็แชร์กันใช้ทั้ง region ก็จะมีในเชิง investment ทางด้านแบบต้นทุนในการทำ ESG อะไรที่คือต้องยอมรับว่า data ESG เนี่ยมันค่อนข้างจะ expensive ณจุดนี้นะคะคือมีการบอกว่าให้เปิดเผยฟรีมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่สำเร็จถูกไหมคะหรือใช้คำว่า in progress แล้วกันมันค่อยๆมีของฟรีมากขึ้นแต่ว่าของหลักๆอะค่ะที่ใช้กันใน industry investment management มันยังมีการซื้อขายอยู่เพราะว่าฝั่ง vendor ไม่ว่าจะเป็น S&P หรือเจ้าไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องไปเก็บข้อมูลมาแล้วเขาก็ต้องใช้คนในการเก็บใช้คนมา standardize data เพราะฉะนั้นเขามีต้นทุนในส่วนนั้นแล้วก็การที่เรามีหลายๆประเทศเราสามารถซื้อ database เหล่านั้นได้เข้าถึง database ตรงนั้นและมีการที่จะนำ practice ที่แบบโอเคสิงคโปร์ไปไกลกว่าเราเอามาแชร์กันได้นะคะใน AMC meeting หรือว่าในที่ต่างๆนะคะหรือว่าเวลาไปคุยกับบริษัทจดทะเบียนเราก็จะให้ไอเดียตรงนี้ได้ซึ่งเราก็มองว่าก็เป็นข้อดีของเราแต่ว่าถ้าเราเป็น global player สิ่งที่ขาดหายไปที่หลินมองว่าคือ ESG นาทีนี้ค่ะมันต้อง combination ระหว่าง data ที่เป็น systematic สำหรับบริษัทที่เขาก้าวไปแล้วถ้าพูดอย่างของไทยก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่แบบมีทีม IR มีทีม ESG แต่กับบริษัทที่เป็น mid to small นะคะอันนี้มันต้องเข้าไปแบบเข้าไปลึกขึ้นนะคะแล้วมันจะมีเรื่องของ culture ซึ่งยุโรปกับเอเชียไม่เหมือนกันการที่เราโฟกัสที่เอเชียเนี่ยเราเข้าใจ culture ด้วยแล้วเราก็มี database ด้วยมันก็เป็นความที่หลิบมองว่าจุดที่เราอยู่มันพอดีก็คือจุดนี้ค่ะคือเป็น regional เรามีการใช้ regional analyst แล้วก็มีการใช้ database ที่เป็น systematic ก็เดี๋ยวเชิญพี่โมต่อเอางี้ฮะเดี๋ยวผมพูดตามคือให้ตัวคำถามไกด์ไลน์มาแล้วผมลองพูดไล่ตามเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเผื่อจะมีคำถามต่อหรือเผื่อจะเอาไปตัดต่อหรือยังไงนะฮะดีไหมฮะดีไหมถ้าเผื่อมีคำถามต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราคุยกันไปบุบามันกระจายนะฮะได้ค่ะเชิญค่ะเรื่องแรกนี้ไม่ต้องพูดแล้วกันเนาะ ESG คืออะไรกับมีความสำคัญยังไงอันนี้ต้องพูดไหม
ไม่ต้องแต่ว่าอยากมองว่า UOB มองเรื่อง ESG ยังไงโอเคก็คือก็พูดถึงถ้าเรามอง ESG ยังไงก็บอกว่าเราบอกว่าเราให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญกับตัวบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG นะฮะคือว่าให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เขาเรียกว่าไม่มีผลกระทบใช้คำว่าไม่มีผลกระทบแล้วกันจะบอกว่าสร้างสรรค์อะไรมากมายมันก็อาจจะดูไอดอลเกินไปก็คือไม่มีผลกระทบไม่ส่งผลไม่ทำร้ายไม่ทำให้เกิดผลไม่ดีกับสภาพแวดล้อมสังคมแล้วก็มีธรรมาภิบาลที่ดีเพราะจริงๆก็คือมันก็เป็นภาพชัดนะฮะจริงๆอันนี้คือภาพชัดเลยเป็นภาพของที่เราเห็นกันง่ายๆเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าดูตามหัวเรื่องเลยสังคมสภาพแวดล้อมธรรมาภิบาลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเทรดนะกับผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจผลประกอบการของบริษัทแล้วเนี่ยเพราะจริง ESG มันอยู่ข้างหนึ่ง valuation มันอยู่ข้างหนึ่งพอนึกออกใช่ไหมฮะเราอะต้องผสมวันนี้เราต้องผสม2อย่างเนี่ยเข้ามารวมกันแต่ถ้าเรามีอยู่จะเห็นว่าบริษัทมีแต่ valuation นะฮะก็คือว่าผลประกอบการดีแต่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เกิดกับทุกบริษัทสิ่งเหล่านี้ไอ้3เรื่องนี้มันจะเป็นเทรดกับบริษัทนี้คือบริษัทที่ลงทุนถึงแม้ว่าจะมีผลประกอบการที่ดีผมว่าตรงนี้เนี่ยในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทรัพย์เนี่ยมีตัวอย่างมาเยอะแล้วนะฮะเรื่องกรณีพิพาทต่างๆนะฮะเรื่องของธรรมาภิบาลนะฮะเรื่องของสังคมเรื่องของการฟ้องร้องนะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเลือกให้ความสำคัญกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้3สิ่งนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเราสบายใจได้ในการลงทุนของเรานะฮะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วเราก็ต้องพูดว่าวันที่เนื่องจากเราเข้าเป็นเมมเบอร์ของUNPRI หรือร่วมลงนามใน UNPRI นี่คือ Principle for Responsible Investment นะฮะก็เป็นมาตรฐานของ UN แหละจริงๆพอเราเข้าลงนามแล้วเนี่ยมันมีคอมมิตเมนต์อยู่6ข้อนะฮะแต่ผมรวมมาเอาง่ายๆแล้วกันก็คือว่าเรื่องแรกคือ1เนี่ยเราต้องเอาปัจจัยเรื่องของ ESG เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจลงทุนอันนี้เป็นเรื่องหลักไม่ใช่มีเอาไว้เฉยๆนะความหมายคือมันต้องอยู่ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนไม่ใช่บอกว่าเอ้ยผมมีการประเมิน ESG แต่ผมก็วางไว้อย่างนั้นแหละพอนึกภาพออกใช่มั้ยฮะแล้วผมก็มีการประเมิน valuation แต่เวลาผมเลือกบน valuation ผมไม่เลือกบน ESG แต่ผมดูนะผมรู้นะว่าบริษัทนี้ดีไม่ดีไม่ใช่มันต้องเป็นเอามาผนวกกันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการตัดสินใจลงทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการและเราก็ต้องดำเนินการเป็น commitment อันหนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเข้ามีส่วนร่วมการพัฒนานะครับแล้วก็การเขาเรียกว่าดำเนินการกับเรื่องของ ESG ในบริษัทที่เราร่วมลงทุนอันนี้ก็คือถ้าใช้คำที่น้องหลินพูดเมื่อสักครู่คือ engagement นะเราอาจจะต้องเข้าไป engage บริษัทที่เราคิดว่าเขาควรจะมีการพัฒนาในเรื่องของอะไรได้เช่นเรื่องของ environment ได้เรื่องของ social ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยผู้ลงทุนธรรมดาไม่จำเป็นก็ได้อาจจะอยู่วงนอกแล้วก็คอยมองว่าอันไหนดีฉันเลือกลงทุนอันนั้นแต่พอเราอยู่ในเราเป็นพาร์ทนึงของการร่วมลงนาม UNPRI เราต้อง step in เข้าไปก็คือจริงๆแล้ว UNPRI ต้องการให้เรามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอุตสาหกรรมตรงนี้ถ้าพูดอธิบายภาษาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไป engage นะฮะจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราต้องไป engage เพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับพาร์ทนี้ก็จะหนักก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ต้องไปสร้างแล้วก็สนับสนุนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมก็คือบลจ.ควบกลุ่มบลจ.เองนะฮะแล้วก็ต้องไปเทคพาร์ตตรงนี้นะครับช่วยสนับสนุนให้มันเดินหน้าต่อไปได้ในเรื่องของ ESG นะฮะแล้วรวมถึงเรื่องของการรายงานการเปิดเผยข้อมูลอันนี้ก็เป็นภาพในสิ่งที่การที่เรามีคอมมิตเมนต์เข้าไปเป็นเมมเบอร์ของเป็นลงนามของ UNPRI นะจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นคอมมิตเมนต์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ต้องดำเนินการนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่พอจะตอบได้ว่าเรามีนโยบายกับเรื่องของ ESG investment ยังไง
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันแรกถ้าเราเข้าไปโฟกัสในเรื่องของ investment ก็จะตอบได้ว่า invest ESG เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจลงทุนนะครับทั้งตราสารหนี้ทั้งหุ้นนะครับเพราะนั้นก็พาดไปแบบนั้นก็จะตอบที่ถามว่าเอ๊ะมันจะมีคำถามต่อไปว่าที่ทางพัฒนาการถามมาว่าแนวทางในการประเมินและเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเป็นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ยากแล้วก็ ESG จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ผมอยากจะใช้คำว่ามันยังไม่เป็นศาสตร์นะมันไม่ใช่ศาสตร์มันไม่ใช่ finance นะฮะมันอาจจะพยายามมีรูปแบบต่างๆแต่มันยังไม่เป็นศาสตร์นะครับแต่ละที่ก็คงพยายามหาหลักเกณฑ์หลักการต่างๆก็โชคดีที่ทำตัวอย่างที่หลินพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเราเป็น regional นะครับเพราะฉะนั้นเรามีการลงทุน regional ทางสิงคโปร์ก็มีการเขาเรียกว่าหาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลจากทาง MSCI แล้วก็ SASB นะครับก็นำมา apply นะครับทำมาเป็นเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ในการประเมินนะครับประเมินคะแนนของ ESG ของเรานะครับในการประเมิน ESG ของเราถ้าเห็นภาพง่ายๆเนี่ยหลักเกณฑ์ในการประเมิน ESG นี่มันมีอยู่2พาร์ทในเบื้องต้นก็คือว่าไครทีเรียในการประเมิน E ในการประเมิน S ในการประเมิน G นะฮะอันที่2ก็คือน้ำหนักที่เราจะให้กับ E กับ S กับ G อันนี้พอนึกภาพออกนะครับเพราะว่าในแต่ละเซกเตอร์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกความสำคัญในแต่ละพาร์ทที่ไม่เหมือนกันจะเรียกว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่จะต้องเรียกว่าผลกระทบนะฮะเช่นกลุ่มแบงค์เนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยมันเพราะฉะนั้นถามว่าคุณไปให้น้ำหนักกับสิ่งแวดล้อมเยอะๆในกลุ่มแบงค์มันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันไม่แฟร์กับคนอื่นพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสองเรื่องไครทีเรียของ ESGของทุกๆเซกเตอร์เนี่ยอาจจะคล้ายๆกันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ไครทีเรียในการให้น้ำหนักของ ESG ในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงนี้ของทางเราก็ได้มีการเขาเรียกว่าศึกษาแล้วก็ทำเป็นแพลตฟอร์มของเราเองนะครับซึ่งเราเรียกว่า Materiality Map ของเรา UOB Materiality Map เป็นตัวที่เรานำมาใช้กันทั้งภูมิภาคอันหนึ่งเนี่ยที่อยากจะพูดในเรื่องของตัวเรื่องของ ESG เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการประเมิน ESG ถามว่าประเมินบ่อยไหมคงไม่ได้ประเมินบ่อยไม่ได้เหมือนกับการประเมิน valuation ในเรื่องของตัวมูลค่ากิจการนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องที่มันเกิดขึ้นหรือออกมาบ่อยๆใช่ไหมฮะมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าหนึ่งแต่ละปีมีรีพอร์ตในรายงานประจำปีว่าทางบริษัทได้ดำเนินการอะไรนะครับตรงนั้นก็เป็นเช็คลิสต์อันหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างปีซึ่งมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรงๆเช่นเรื่องของการฟรอดเรื่องของการโกงเรื่องของกรณีพลาดต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆว่าเกิดเรื่องแล้วถึงรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เราบอกว่าเราเอาESG อยู่ในกระบวนการการลงทุนของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องได้ประโยชน์จาก ESG เราไม่ได้วางไว้บนหิ้งเฉยๆนะเพราะฉะนั้นในพาร์ทของ UOB เนี่ยเราก็พยายามพัฒนาในกระบวนการ ESG scoring เนี่ยให้มันไดนามิกเหมือนกับการvaluate ตัวราคาหุ้นราคากิจการทีนี้มันก็คงไม่มีมิติให้มันทำให้ไดนามิกมากนะเพราะจริงแล้วบริษัทที่ทำดีก็ดีต่อไปนะครับแต่เราก็พยายามหานะฮะเราก็พยายามใช้ตัว AIML เนี่ยเข้ามาจับข่าวทั้งหมดที่ relate กับ universe หรือว่าหุ้นที่เราลงทุนนะครับให้มันแปลความหมายออกมาเป็น positive หรือ negative กับเรื่องใดๆเรื่อง E เรื่อง S เรื่อง Gเพราะจะเห็นว่าเรามีคะแนน ESG ของอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เดินหน้าไปแต่ละวันก็อาจจะมีข่าวเข้ามากระทบบ้างซึ่งบางทีข่าวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นข่าวที่มีนัยยะมากนักที่จะพอให้เกิดเรื่องแจ้งตลาดเรื่องการฟ้องร้องพอรู้ข่าวออกฮะพอมันไม่ได้แรงแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นข่าวที่ค่อยเข้ามานะครับพูดง่ายๆว่าเรากำลัง
หานะฮะESG momentum ในแต่ละบริษัทนะฮะเรากำลังหา ESG momentum แต่ละบริษัทซึ่งเราก็ได้นำมันผนวกเข้ามานะครับแล้วก็เราได้ทำการศึกษานะฮะว่าคะแนน ESG scoring หรือว่าคะแนน ESG เนี่ยมีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นการเปลี่ยนแปลงของคะแนน ESG มีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นนะฮะเราก็ได้ทำทีมที่สิงคโปร์ก็ได้ดำเนินการศึกษามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังดำเนินการในเรื่องนี้ก็ทำอยู่แหละจริงๆทำอยู่นะฮะก็คือทำอยู่แล้วก็ไลฟ์แล้วก็คืออยู่ในระหว่างดำเนินการตลอดเวลานะครับก็คือว่าวันทุกวันนี้เรามีงาน ESG แล้วแต่ละวันที่ผ่านไปก็อาจวันดีขึ้นดีก็อาจจะมีเรื่องที่ESG score ถูกปรับลดลง automatically โดย automaticแต่แล้วเราก็ต้องเข้าไปดูว่ามันเป็นเพราะเรื่องอะไรครับพอเป็นเรื่องอะไรเราก็มาดิสคัสกันก็คงไม่ได้ไปยึดในระบบ AI ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นมา default มาบอกแล้วเรากลับเข้าไปดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรผลกระทบเป็นยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นเราคิดว่าอาจจะเป็นส่วนที่มีความแตกต่างจากที่อื่นในการที่เราพยายามเอา AI เข้ามาช่วยแล้วทำให้มันไดนามิกทำ ESG score ให้ไดนามิกให้มีโมเมนตัมให้มีเทรนด์นะฮะเพื่อช่วยเรื่องของการลงทุนได้จริงๆนอกเหนือจากภาพใหญ่ที่ทุกคนพูดกันว่าโอเคมันเป็นเรื่องของการลงทุนที่เป็นเทรนด์นะฮะvaluation มันคงจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันเป็นภาพที่มันเป็น long term แล้วก็เรา predict ไม่ได้เราบอกไม่ได้นะแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับควบคู่ไปกับในเรื่องของ valuation นะครับก็คงเป็นเนี่ยฮะเรื่องที่อยากจะบอกถึงหนึ่งถึงภาพภายในของทางบลจ.อยู่นะฮะส่วนรายละเอียดที่สักครู่นี้ที่ทางน้องหลินได้พูดไปนะฮะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้พูดง่ายว่าทำมาปัญหาของมันหรือว่าลักษณะของข้อมูลนะครับที่ทางแต่ละประเทศโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียนะครับจะมีความแตกต่างจากทางยุโรปนะฮะในการของการให้ข้อมูลในการให้ความสำคัญของทางผู้ประกอบการเองนะครับหรือ listed company เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ทางบริษัททางตลาดหลักทรัพย์ก็ค่อนข้างโปรโมทค่อนข้างสนับสนุนแล้วก็พยายามจะผลักดันนะครับให้บริษัทที่ listed ทั้งหมดในหลายๆบริษัทเนี่ยที่สามารถทำได้ก็พยายามมีการรายงานมีการเข้ามาสู่แพลตฟอร์มของ ESG มากขึ้นนะครับครับของผมตรงนี้ก็คงจะมีสั้นๆเท่านี้ถ้าเดี๋ยวมีคำถามต่อก็เชิญครับผมรู้สึกคุณจะทำให้ภาพชัดเจนค่ะว่า ESG กับ relate กับ valuation เพราะที่ผ่านมาเท่าที่ศึกษามาบางที่ก็ยังให้ภาพไม่ชัดนะคะว่า ESG กับ valuation มัน relate กันยังไงคือมันทำให้นักลงทุนก็ยังไม่เห็นชัดว่าถ้าบริษัทนี้มี ESG หรือทำธุรกิจบน ESG อ่ะจะมีผลต่อ valuation ยังไงมันตอนนี้มันก็เริ่มเป็นรูปมาทำขึ้นมากถ้าพูดถึงประเด็นนี้ก็จะขอ clarify ให้ชัดนิดหนึ่งนะจริงๆแล้ว valuation ก็ยืนอยู่ของมัน valuation ESG ก็ยืนอยู่ของมันนะครับถามว่ามีบางที่นะครับที่เอา2อันนี้มาผนวกกันแต่อันนี้เป็นพวก quantify การเอาตัวเลขมา score ของมันอันนี้ score ของอันนี้แต่อันต้องมี score พอนึกออกมั้ยฮะเช่นบอกว่าอันนี้ score เท่านี้สมมุติ ESG score ได้เท่าไหร่เขาก็มีการแบ่งเกรดถ้า score นี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมา revise down ตัว valuation ตรงนี้เพราะว่าถ้า score ต่ำก็ revise down นะฮะ score สูงไม่แน่ใจอาจจะ revise down หรือไม่ revise down ก็ได้ก็เป็นภาพนั้นอันนี้คือการเอามาผนวกกันอาจจะเรียกใช้คำว่า integrate ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคือการแล้วมันก็จะเหลือภาพเดียวคือเอา ESG มาผนวกแล้วเหลือภาพเดียวก็คือว่าบริษัทเนี้ยเอาพอคุณ factor in เรื่อง ESG score เข้าไปแล้วเนี่ยมองว่าเขาจะมี target price เท่าไหร่พอนึกภาพออกใช่ไหมฮะหรือว่า multiplier ที่จะให้เขาแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเขา ESG ต่ำ multiplier ธรรมดาตัวนี้ให้ industry นี้ให้15ESG เขาต่ำผมปรับให้เหลือเป็น18ไอ้เป็น12ราคา target price ก็ต้องลดลงก็คืออันนี้แล้วแต่ละที่ที่จะใช้แต่เราไม่ได้ใช้แบบนั้นเราไม่ได้ใช้แบบนั้นเรามอง2อย่างเพราะเราคิดว่าเรามองว่า
วันนี้เราผมคิดว่าวันนี้เราอยู่สเตจที่เรามองว่าเรามองแยกมันไปก่อนเราเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยการตอบสนองของตลาดมันยังไม่ได้เป็นฟอร์มูล่าหรือเป็นสูตรที่ชัดเจนแบบนั้นนะเราก็มองตามมาร์เก็ตมองตามสิ่งที่มันเป็นไปแล้วเราก็คอยมอนิเตอร์แต่เราอย่างที่ผมบอกอันนี้คือ ESG อันนี้คือ valuation เราหาไดนามิกของมันให้ได้แล้วเรารู้ว่าราคาตรงเนี้ยมันจะมีผลเพราะเราเชื่อว่ามันมีเราแค่เราหาไดนามิกของมันตรงนี้หาเทรนด์ของมันหานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราได้ทำเพื่อ enhance return นะฮะเป็นการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยแล้ววันนี้ผมพูดในมุมของไม่พูดในทุนในมุมของรักโลกนะไอ้เรื่องรักโลกเราข้ามสเตจมาแล้วเพราะเราเชื่อว่า ESG มันดีเราข้ามสเตจนั้นมาแล้วนะเราเชื่อว่ามันดีนะมันจะทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยดีขึ้นโลกดีขึ้นหรืออะไรก็ดีขึ้นแต่เราก็ได้บอกว่ามันเบเนฟิตกับการลงทุนอย่างไรนะฮะซึ่งเราก็พยายามหาแนวทางนะครับอันนี้ก็อยากที่จะบอกไว้อีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าเราเอามันอยู่กระบวนการการลงทุนของเรานะไม่ใช่บอกว่า UOB AM ทำ ESG mandate ได้ไม่ใช่ ESG mandate ทำได้อยู่แล้วแต่ในทุกๆการลงทุนของเรามีการ score ESG พอได้ออกใช่ไหมมันครอบไปทั้งบริษัทแต่ถ้าบางที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมทำ ESG mandate ได้อันนั้นก็ไม่แปลกพอได้ออกใช่ไหมแต่ว่า overall เขาอาจจะไม่ได้เป็น ESG investment แต่ของเราเนี่ยเราเป็น ESG investment เรามีการเขาเรียกว่า score ตัวหลักทรัพย์ที่เรามีการลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับตามไครทีเรียของเรานะครับยากไหมคะกว่ามันจะได้เป็น score แล้วก็เอา ESG integrate เข้าไปในกระบวนการทำงานแล้วก็ยิ่งออกเป็นรายเซกเตอร์เป็นรายหุ้นด้วยเนี่ยค่ะรายบริษัทด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ยากแล้วก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าถามว่า อย่างที่ผมบอก ESG มันไม่ได้เป็นศาสตร์อ่ะมันไม่ได้เป็นความรู้ที่มันจะสร้างเป็นหนังสือแล้วก็มีทฤษฎีมันไม่ใช่ทฤษฎีมันเป็นหลักเกณฑ์ที่แต่ละคนคิดได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่ายากไหมก็ถามว่าเหนื่อยบอกตอบว่าเหนื่อยดีกว่าเพราะว่ายากไหมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จริงๆก็โชคดีที่ทางบริษัทแม่เขาก็ช่วยทำไกด์ไลน์มาในเรื่องของตัว maturity map ในเรื่องของตัวการ criteria ในการประเมิน ESG แล้วก็น้ำหนักนะฮะในการที่เราจะลงทุนในให้น้ำหนักในแต่ละเซกเตอร์นะฮะแต่ว่ายากแต่ว่าเหนื่อยในการที่เราจะต้องมาหาข้อมูลนะฮะเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เราบอกข้อมูลที่เราจะหาได้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากรีพอร์ตของบริษัทแล้วหรือการเข้าไปคุยกับผู้บริหารในอีกมิติหนึ่งไม่ใช่เรื่องผลประกอบการนะฮะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้แบบให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะฮะหรือบางครั้งก็อาจจะยังตอบไม่ได้นะซึ่งไม่ผิดผมว่าไม่ผิดเพราะเรื่องนี้มันเพิ่งเข้ามานะฮะเป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามาตลาดเองก็พยายามสนับสนุนในสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไหมมันก็ตอบได้ว่าทั้งไกลตัวและใกล้ตัวแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่ามันเหนื่อยในแง่นั้นมากกว่าในการที่ต้องมา cover นะฮะในเรื่องของcriteria ต่างๆของบริษัทที่เราลงทุนอยู่ประมาณเกือบ150ถึง200บริษัทซึ่งก็มีทั้งบริษัทขนาดกลางและก็ขนาดเล็กด้วยนะฮะส่วนขนาดใหญ่เนี่ยข้อมูลก็น่าจะมีอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่บริษัทใน Set 50ก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะแต่ว่าก็หรือว่าตัวอะไรนะ THSI ที่แล้ว THSI หุ้นยั่งยืนรายชื่อหุ้นยั่งยืนนั่นนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าดูจากข้อมูลเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับบจ.เพราะฉะนั้นยูนิเวอร์สในการลงทุนเราก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลติดขัดตรงข้อมูลที่ว่าบางครั้งก็ข้อมูลก็ไม่พออ๋อใช่ๆก็พยายามจะทำเท่าที่ทำได้ถึงบอกว่าเหนื่อยนะฮะก็ต้องพยายามเท่าที่ทำได้แล้วก็บางทีการประเมินบางอย่างเราก็ต้องประเมินเป็นเป้าหมายของบริษัทเขาด้วย
ถ้าเราดู existing เนี่ยมันสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วล่ะนะเพราะจริงไครเทเรียเนี่ยไม่ได้หมายว่าคุณมีหรือไม่มีนะถ้าเข้าไปดูไครเทเรียส่วนใหญ่เนี่ยดูว่าคุณจะมีหรือไม่มีคุณจะทำหรือไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหรือว่าเขาเรียกว่า intention ของบริษัทในเรื่องของ environment ในเรื่องนี้1 2 3 4เป็นยังไงคือคำถามเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ใช่มันจะถามว่าคุณมีหรือไม่มีแล้วมันจะให้คะแนนหนึ่งถ้ามีให้คะแนนหนึ่งถ้าคุณไม่มีคุณจะมีเมื่อไหร่พอนึกออกไหมฮะมันก็จะมีคะแนนหนึ่งแล้วมันก็ต้องเข้าไปสู่รายละเอียดในการซักถามในคำถามต่างๆแล้วก็ต้องสุดท้ายก็คือมอนิเตอร์ปีต่อไปก็ต้องดูว่าคุณมียังนะฮะอะไรทางไหนเป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่มีรายละเอียดของมันย้อนกลับไปตรงที่ UNPRI ข้อ2ที่คุณจตุพันธ์บอกว่าข้อ2คือการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาเราเคยมีส่วนร่วมในบจ.ที่อาจจะล่อแหลมหรือมินเมย์มั้งไหมคะคือจริงๆแล้วในตัวมันก็มีหลายระดับนะมันมีหลายระดับอย่างคำว่าส่วนร่วมในบจ.ที่ล่อแหลมมาถึงให้เลยบจ.อาจจะมีความเสี่ยงเรื่อง ESG หรือมีประเด็นหรือมีข่าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนของทางจริงๆแล้วในอินดัสทรีนี้เนี่ยก็มีการรวมตัวกันอยู่แล้วนะครับสำหรับบริษัทที่ใช้คำว่าอะไรวันที่มีเรื่องกรณีต่างๆขึ้นมาวันนี้ก็คือที่เกี่ยวกับ ESG แหละในทางสมาคมทางสมาคมบลจ.ก็มีการจัดตั้งตัวแทนขึ้นมาทุกๆบลจ.ก็เข้าร่วมนะครับในการ engage ในปัญหานะครับหรือว่าเขาจะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือมีฟีดแบ็กในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคือมันเกิดเรื่องไปแล้วนะฮะเกิดเรื่องไปแล้วนะครับในส่วนของทางบลจ.UOB เราก็เข้าใจตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่ต้องทำก็คงไปอันนี้มันก็ทางอินดัสทรีเขาขับเคลื่อนได้ดีมากอยู่แล้วนะแต่เพิ่นพอมันเป็น PRI เนี่ยเราจะต้องไปมี engagement ที่มากกว่านั้นนะครับแล้วก็ต้องพยายามเข้าไปมี engagement ในบริษัทที่เราคิดว่ามีการพัฒนาในเรื่อง ESG ได้นะฮะก็เลือกบริษัทที่จะเข้าไป engage ก็มีการคุยกับหลายบริษัทนะครับก็อยู่ในระหว่างดำเนินการครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทของทางบลจ.อยู่สำหรับมาตรฐานในการปฏิบัติของ UOB Group ค่ะทั้ง Regional ถ้าเกิดกรณีที่บริษัทที่มีปัญหา ESG มากๆเราทำยังไงคะเก็บในด้านการลงทุนเราตัดเขาออกไหมคะหรือยังไงคะเรามีการดำเนินการยังไงคะจริงๆมันจะสะท้อนอยู่ที่คะแนนอยู่แล้วครับคือมันจะสะท้อนอยู่ที่คะแนนกันแล้วก็คือถ้าคะแนนไม่ถึงก็ไม่ผ่านพูดง่ายๆก็คือบอกว่าคะแนนไม่ถึงไม่ผ่านอ่ะพูดง่ายๆนะก็เป็นลักษณะแบบนั้นก็ไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราโอ้ยลงโอ้ยฉันจะเลือกลงทุนในบริษัทที่ดีๆมากๆมันก็ไม่ใช่ว่าต้องกว่าจะบอกว่าไม่ผ่านก็ต้องคุยกันให้มีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนเพราะเรารู้ว่าในสเตจของตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็อยู่ในระดับเริ่มต้นเราคงจะไปบอกว่าโอ้โหแบบเราจะมาตรฐานของทาง MSCI เข้ามา100% เนี่ย apply คงเป็นไปไม่ได้วันนี้มันเป็นมาตรฐานของเอเชียมาตรฐานของเอเชียก็เป็นมาตรฐานของไทยแลนด์อีกใช่ไหมฮะมันก็เป็นแต่ละมาตรฐานแต่ละ market ไม่เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆทำไปนะค่อยๆทำไปก็ให้โอกาสแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับทีนี้ในแง่นักลงทุนเห็นมาแล้วว่า UOB มีแนวทางในการลงทุน ESG อย่างนี้ค่ะแล้วแนวทางการลงทุนของ UOB เองถ้าจะแปลงออกมาในการออกกองทุนสักกองหนึ่งค่ะมันแปลงออกมายังไงอะคะเรามองที่ตัวหลักทรัพย์ก่อนไหมคะว่ามี ESG ยังไงแล้วถึงแปลงออกมาเป็นการลงทุนหรือว่าเราในการตั้งกองทุนเพื่อการลงทุน ESG สักกองหนึ่งอะค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้เราก็อยู่ในแผนงานที่จะแปลงนะครับกองทุนของเราเป็นมาตรฐานของ ESG อย่างแท้จริงนะครับจริงๆมาตรฐานของ ESG มันก็เป็นหลักเกณฑ์ของ ESG เนี่ยวันนี้ทางกตก็ออกหลักเกณฑ์ของ SRI Fund ใช่ไหมฮะ SRI Fund ก็คือพูดง่ายๆเหมือน ESG แหละนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาเปิดกว้างคือว่าเปิดกว้างในหลักเกณฑ์กระบวนการลงทุนไม่ได้มี limitation แต่ที่จะต้องมีความเปิดที่จะต้องชัดเจนคือการเปิดเผยข้อมูล
พูดง่ายว่าเปิดให้เปิดข้อมูลให้กับทางผู้ลงทุนเนี่ยผู้ลงทุนในกองทุนเนี่ยได้เห็นเองว่าทางวลจนี้หรือว่าพอร์ตนี้เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลมีการลงทุนในลักษณะแบบไหนอะไรแบบนั้นเป็นต้นมีความเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านะฮะในลักษณะของกองทุนทั่วไปนะฮะก็เราก็อยู่ในแผนงานที่เราจะดำเนินการทั้งเปลี่ยนทั้งออกนะฮะทั้งเปลี่ยนกองทุนที่มีอยู่แล้วก็ทั้งออกกองทุนที่เป็นจะใช้คำว่า ESG อย่างเข้มงวดหรือโดยแท้นะฮะหรือว่าเป็นอะไรที่ rubber stamp เป็น ESG นะครับอะไรครับ SRI อันนี้ทางคุณกุลชัดซึ่งเป็นรอง CMO แล้วก็เป็นเฮดทางด้าน product จะช่วยเสริมได้ครับแต่ถ้ายังไม่อยากใช่ไหมครับพี่ใช่ถ้ายังไม่อยากเสริมก็ไม่เป็นไรนะฮะได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมเสนอผมเสริมได้ครับตัว SRI ก็คือผมเข้าใจว่าเราเห็นข่าวแล้วทางสำนักงานกรตเขามีเฮียริ่งตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ได้มีประกาศออกมาแล้วนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเราเองสืบเนื่องจากที่พี่โม่พูดมาทั้งหมดนะครับผมว่าสะท้อนความตั้งใจจริงของเรานะครับเราเองเนี่ยยกวิธีการทำงานของออริจินอลออกมานะครับแล้วก็มาต่างที่พี่โม่พูดทั้งหมดเลยฉะนั้นSRI ประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่สนใจนะครับแล้วก็มันก็สานต่อการทำงานของเราชัดเจนแต่ว่า SRI เนี่ยมันถ้าที่ได้ถ้าทุกคนได้เห็นตามประกาศของกรตครับผมแบ่งออกมาเป็น2แบบแล้วกันสำหรับ SRI แบบกองเดิมกับกองที่อนาคตหมายถึงว่ากองที่จะจัดตั้งใหม่ตอนนี้กรตแบ่งเป็น2ส่วนนะครับและแต่ละส่วนก็จะมีรายละเอียดลงไปต่างกันนะครับเราเองก็ด้วยความตั้งใจอย่างที่พี่โม่พูดทั้งหมดนะครับเราเอาความตั้งใจตรงนั้นนะครับมาทำใน SI เหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าถามวิธีงานของเราเนี่ยสโคปจะกว้างขึ้นไปอีกเพราะว่าที่พี่โม่พูดทั้งหมดเนี่ยพี่โม่พูดในฐานะ investment ที่ลงทุนตรงนะครับก็คือที่อยู่ในมือพี่โม่เนี่ยคือการลงทุนตรงนะครับแต่ในบลจ.เนี่ยเรามีอีกส่วนนึงนะครับที่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไม่อยู่ในมือพี่โม่นะครับก็คือพี่โม่ไปลงทุนกองทุนอีกทีพี่โม่เป็นคนใช้มือเลือกกองทุนอีกทีนึงแต่ไม่ได้ใช้มือบริหารเองนะครับฉะนั้นสโคปของ SI มันจะครอบคลุมตรงนั้นด้วยครับก็ผมต้องตอบละเอียดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวคู่แข่งรู้แต่ว่าผมแค่สั้นๆก็คือความตั้งใจที่พี่โม่ทำมาทั้งหมดนะครับที่ทำเองมาทั้งหมดก่อนที่จะมี SI อะครับความตั้งใจนั้นยังอยู่กับตัว SI แน่นอนนะครับแล้วเราใช้คำว่าเราเร่งทำอยู่นะครับดูว่าอะไรที่มันเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นกองทุนที่เป็นออนเชลอยู่แล้วนะครับตัวไหนที่มี SI อยู่แล้วซึ่งเรามั่นใจว่าเรามีแน่นอนนะครับสามารถที่จะเอาไปทำตามแบบประเภทที่1ได้แล้วก็มั่นใจว่าในอนาคตถ้าเป็นกองที่เราจะจัดตั้งขึ้นใหม่เนี่ยเราก็จะต้องอินทิเกรต SI เข้าไปด้วยครับก็หวังว่าเราจะสานต่อนะครับทั้งในเชิงออริจินัลที่พี่โม่พูดมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเชิงภายในประเทศนะครับตามนโยบายตามไกด์ไลน์ของทางสำนักงานกรตครับผมจะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงอะค่ะก็คือในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนนะคะนักลงทุนนะคะไม่แน่ใจว่าเทรนด์เขาให้ความสนใจเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอะคะทั้งในและก็ต่างประเทศอะค่ะได้ผมว่าเชิญหมดเลยฮะประโยคแรกๆที่เมื่อกี้พี่โม่บอกครับว่านักลงทุนต่างประเทศนะครับณวันนี้เนี่ยที่เราเห็นชัดเจนคนที่เราเห็นไม่ใช่สิมันเห็นในตลาดมาประมาณสัก3-5 ปีก็คือฝั่งยุโรปมาก่อนเลยนะครับล่าสุดสิปีที่แล้วได้ไหมครับที่มีการชุมคอป26อันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างยุโรปแล้วก็ต่างประเทศอีกเช่นอเมริกานะครับหรือในหลายๆประเทศก็เห็นความสำคัญตรงนี้ชัดเจนนะครับก็ทำให้ผมว่าเทรนด์ของการลงทุนเนี่ยก็มีการใส่ข้อมูลใส่ประเด็นที่พี่โม่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วเราจะบอกว่าโชคดีบนโชคร้ายในช่วงโควิดนะครับมันก็ทำให้เห็นว่าบริษัทที่พี่โม่นะครับสมมุติพี่โม่หรือว่านักลงผู้ทีมลงทุนให้ ESG scoring ที่สูงเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เป็นตัวเร่งนะครับถามว่าเทรนด์เนี่ยผมว่าเทรนด์ตอนนี้มาถึงเอเชียแล้วผมว่าไทยแลนด์ในประเทศไทยเราเริ่มเห็นนะครับ
หน่วยงานใหญ่ๆนะครับเช่นตลาดหลักทรัพย์เมื่อกี้ชัดเจนมีดัชนีด้วยซ้ำนะครับเราก็กำลังพิจารณาดึงไอ้ตัว One Report ESG Report ขึ้นมาเป็นตัวเสริมนะครับใน56-1ด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำนักที่ทางตลาดหลักทรัพย์เขาเตรียมตัวให้นักลงทุนเห็นชัดเจนนะครับในแง่ของกองทุนผมว่าเมื่อกี้เราเรียนมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เราเองก็มองว่าอันนี้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับต่อไปเนี่ยในอนาคตอันใกล้แล้วกันผู้ลงทุนเวลาจะเลือกกองทุนก็ต้องเหนือจาก Morningstar ก็อาจจะต้องดูเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีพี่โมใช้คำว่ากรีนเครดิตนะครับแต่กรีนเครดิตไม่ใช่รักโลกนะครับแต่คือ ESG เครดิตนะครับต่อไปก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับทำให้ยิ่งจะบอกว่าดีก็ดีก็คือนักลงทุนจะได้รู้ว่าสิ่งที่ลงทุนเนี่ยมันมีมุมมองด้านนี้ยังไงเมื่อก่อนนี้ผมว่าสมัยโบราณเราอาจจะเลือกแค่ PE PBนะครับ valuation รวมๆแต่วันนี้มันก็จะมีอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็จะทำให้เป็นอะไรที่แรงเห็นว่าเขาลงทุนอะไรอย่างที่สิงคโปร์เองเนี่ยนี่ผมพูดในเชิง business ละกันนะครับสิงคโปร์เองเนี่ยเขาทำกองขึ้นมาเช่นเขาชื่อกอง S 3ตัว SSS นะครับ Singapore Sustainable Select นะครับเป็นกองการสานี่ที่ลงทุนในพันธบัตรที่ลงทุนในบอนด์ที่รักโลกนะครับหรือเป็น sustainable bond เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของพี่โมชัดเจนฝั่ง investment ก็อธิบายตามชื่อเลยแต่ว่าวิธีการนำเสนอนะครับกับวิธีการที่เข้าไป approach นักลงทุนเนี่ยก็คือให้นักลงทุนสิงคโปร์ลงทุนเพื่อ support เมืองสิงคโปร์ลงทุนเพื่อ support คนข้างๆหรือลงทุนเพื่อ support ครอบครัวคุณเองอันนี้มันเป็นเทรนด์ที่มาแต่เขาโชคดีเขาเป็นเกาะเล็กเราสามารถทำได้เลยทำได้เห็นภาพนะครับในอนาคตก็อันนี้ยังคุยได้เล่นกับทางพี่โมดเลยจะทำ TTT ไหม Thailand Sustainable ไหมหรือ TST นะครับก็กำลังดูกันอยู่แต่ว่าของเรามันยังไม่มีตราสารที่มันแพร่หลายขนาดที่สิงคโปร์นะครับแต่ผมว่าเทรนด์มานะครับแล้วก็ฮ่องกงเกาหลีนี่ยิ่งหนักถ้าไปอ่านผมอ่านรีเสิร์ชของเกาหลีครับเกาหลีเนี่ยยังอินเวสเตอร์เน้นสนใจ ESG มากกว่า O investorแต่อย่างน้อยเรามีทั้งสองแบบตอบรับได้ทั้งสองแบบก็น่าจะสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีระดับหนึ่งครับผมแต่ก็เห็นผมก็เห็นผ่านหนังสือพิมพ์ Financial Times ไปบอกว่า intro ของ ESG เนี่ยต่ำสุดในรอบ3ปีก็แง่แหละครับเพราะว่าที่ยุโรปมันเกิดมาตั้งนานแล้วนะครับก็มันก็เริ่มอาจจะมีชะลอลงแต่ผมว่าเวฟใหม่มันจะไปอยู่ในแถวเอเชียนี่แหละครับก็หวังว่า UOB จะออกThailand Sustainable Fund นะคะเพราะว่าเราก็ที่ผ่านมาเราก็เป็นผู้นำแล้วในช่วงที่ตลาดให้ความสำคัญกับ Governance Format แล้วก็ออก LTF CG แล้วใช่ไหมคะตอนนั้นครับใช่ครับก็ต้องลองดูครับเพราะว่ามันก็เราขาย Wealth Product เราขาย Investment Product จะมีกิมมิคธีมอย่างเดียวลูกค้าอาจจะไม่สนใจถ้าต้องมี Return บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องผสมผสานกันครับผมแต่ที่กอง CG LTF ของเราก็ให้ผลตอบแทนดีใช่ไหมคะตั้งแต่ตั้งมาใช่ครับใช่เลยครับเป็นกองแรกๆเลยนะครับ CG LTF ครับค่ะESG ก็ยังไม่แพร่หลายมองยังไงคะเรามองเรื่องGovernanceอย่างเดียวที่ถึงได้ออกมากองนี้ค่ะใช่ครับตอนนั้นเป็น Good Governance ตอนกองเดียวครับ ESG เองอาจจะไม่ apply มากแล้วก็ ESG จริงๆผมว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาครับที่มาถึงเอเชียที่มาถึงเมืองไทยนะใช่ครับใช่ก็บอกว่าสักพักนะแต่ว่าตรงนู้นเขาก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากใช่ครับถ้ามองในแง่ของเขาเรียกอะไรนะบทบาทของนักลงทุนสถาบันนะคะในแง่ของตัวที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดัน ESG เนี่ยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอะคะจริงๆแล้วมันในภาวะอย่างไม่แน่ใจผมว่าต้องวันนี้ผมว่าต้องไปด้วยกันหมดนะฮะคือก็ต้องขอขอบคุณเลยจริงๆแล้วคือทางทุกภาคส่วนที่ดูแลเรื่องของตัวตลาดทุนนะฮะก็คือตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.เนี่ยก็พยายามผลักดันในส่วนนี้นะฮะการส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนให้ออกเป็นวันรีพอร์ตนะฮะก็เรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการรายงานทุกอย่างให้มันมีฟอร์แมตมีซีเควนซ์ที่มีความชัดเจนรวมอยู่ในรีพอร์ตเดียวกันนะครับหมายถึงว่าผู้ถือผู้ลงทุนเนี่ยผู้ที่จะเอาไปใช้เนี่ย
สามารถจะเห็นได้มีความชัดเจนนะฮะในเรื่องรายงานแล้วก็เอาไป analyze ได้อย่างตรงประเด็นนะครับอันนี้ก็เป็นการผลักดันของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับผมคิดว่าในส่วนของทางเราเองคือผู้ลงทุนเนี่ยก็คงก็วันนี้เนี่ยก็ได้มีการเตรียมตัวนะครับในทางอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ได้จริงๆก็คือได้จ้าง MSCI นะครับเข้ามาก็เรียกว่ากำหนดไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์หลักๆนะครับที่เป็นภาพหลักๆในการให้ criteria ในเรื่องของ E ของ S ของ G criteria ของน้ำหนักแต่ละเซกเตอร์อย่างที่ผมได้พูดไปนะฮะแต่ของเราก็โอเคของเราเนี่ยทางบจ.อบีเรามีอยู่แล้วนะเราเนื่องจากว่าเรามีการทำมาประมาณสัก2 ปีก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งก็โอเคก็ทำที่ MSCI ทำให้กับทางตลาดทางอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีทุกคนก็อย่างน้อยเนี่ยได้เอาไปใช้นะฮะมีไกด์ไลน์ในการที่จะไปพัฒนาต่อไปคิดต่อในของแต่ละคนนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าทั้งสองภาคส่วนคือทางด้านของ regulator กับภาคของทางผู้ลงทุนเองวันนี้ก็พยายามเดินหน้าเต็มที่ระดับหนึ่งแล้วแหละพูดจริงๆที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางผู้อื่นและที่ไม่ใช่เราพอพนิราบก็คือก็คือเป็นส่วนของทางlisted company เองนะหรือแม้กระทั่งตัวผู้ลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมเองว่าจะมีเขาเรียกว่า perception หรือว่าการยอมรับในเรื่องนี้อย่างไรนะฮะว่าแต่ในพาร์ทของทาง regulator กับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันอย่างเราเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวที่ว่าเรียกว่าพร้อมนะครับที่มันหลายเรื่องที่จะทำให้เรียกว่า size ของมันที่แต่โตขึ้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วก็ต้องมาจากตัวผู้ลงทุนที่แท้จริงด้วยนะเราคือในพาร์ทของผู้เอาเงินเขามาลงทุนก็คือพาร์ทของเจ้าของเงินนะฮะแล้วก็พาร์ทของการให้ความร่วมมือกับทาง listed company นะที่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือ step in เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องของresponsible investment ขนาดไหนถือว่า ESG นี่เป็นเครื่องมือไหมคะในการที่จะ allocate ทรัพยากรให้แบบว่าใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคะหรือว่าถูกจุดที่แบบมันมีประโยชน์จริงๆก็มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นการสกรีนอีกเรื่องนึงอีกมิติหนึ่งให้กระบวนการการลงทุนเนี่ยครบมิติมากขึ้นถ้าจะพูดอย่างนี้เป็นอีกเรื่องนึงถ้าผมพูดในมุมการลงทุนนะใช่ไหมฮะก็เป็นการในการลงทุนนะในการลงทุนของทางasset management เนี่ยก็เป็นการเอาเรื่องของที่เป็นเชิงคุณภาพเนี่ยนะฮะเอามาผนวกกับปริมาณในคุณภาพในเรื่องของ valuation ต่างๆเนี่ยเอามาท็อปเอามารวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่ ให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะในการลงทุนนะฮะถ้าพูดถึงในมุมของผู้ลงทุนนะฮะแต่ในมุมของบริษัทจดทะเบียนอันนี้ก็คงเป็นแนวทางที่แล้วแต่ละบริษัทที่จะมีความเกี่ยวข้องนะในเรื่องของ E ของ S ของ G มากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็เป็นสเตจของเป้าหมายของแต่ละบริษัทด้วยเอ๊ะถามนิดสำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุน ESG ค่ะแล้วกองทุน ESG ในบ้านเราก็พอเริ่มมีบ้างเขาควรจะเลือกมีแนวทางแนะนำเขาไหมคะว่าควรเลือกกองทุนพวกนี้ยังไงอะคะเอามนช่วยตอบเลยอันนี้ใช่ครับคือคำว่า ESG อะครับผมว่าถ้าเราเสิร์ชดูหรือลองไปศึกษาเนี่ยมันก็จะแปลความหมาย ESG ตรงนะครับแต่ว่าถ้าเราจะขมวดปมเอาคำว่า ESG นะครับมาในแง่ของ investment product หรือเมื่อกี้ที่ถามก็คือในเรื่องของกองทุนนะครับคำนี้จะมีหลากหลายมากนะครับเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละองค์กรก็จะมีการ apply ESG ที่ต่างกันนะครับบางคนแอปพลายตัวเดียวอย่างเมื่อกี้ที่ถามครับ CGLTF เนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นCorporate Good Governance นะครับก็จะเป็นก็ตัว G เป็นหลักนะครับก็อันนั้นก็จะเน้น G เป็นหลักนะครับแต่ว่ายังมี E S อีกที่เราต้องมาดูนะครับบางคน S เป็นหลักนะครับเช่น Social เป็นหลักนะครับรักโลกอย่างเงี้ยหรือ Economic นะครับหรือเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจเป็นหลักหรือว่า Environment เป็นหลักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กันนะครับก็จะมีหลายแบบในประเทศไทยนะครับถ้า
ถ้าให้แบ่งก็จะมีเหมือนเดิมครับในประเทศกับต่างประเทศในประเทศก็จะเป็นหุ้นไทยนะครับที่เห็นเป็นหลักในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตราสารหนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นนักนะครับมีของพี่โมนี่แหละพี่โมก็ทำขึ้นมาแล้วพี่โมเอาแอปพลายทั้งหมดไปบนกองเก่าของพี่โมก็จะเห็นว่าเป็น ESG Enhanced หรือเป็น ESG Advanced นะครับสำหรับตราสารสำหรับกองทุนในประเทศนะครับส่วนเอควิตหุ้นไทยก็เราทราบอยู่แล้วมีผมว่ามีทั้ง2แบบเลยทั้ง CG LTF หรือล่าสุดที่ผมก็จะว่า3ปีที่แล้วครับที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมกองทุนกับตลาดหลักทรัพย์ออกกองทุนมาทุกบจ.ก็จะมีอยู่นะครับอันนี้เราก็มีด้วยนะครับน่าจะเป็นกองต้นๆกองใหญ่ของอินดัสทรีเลยด้วยซ้ำนะครับแต่กลับกันมาดูกองต่างประเทศกองประเทศเนี่ยมันก็จะหลากหลายไปหมดนะครับถามว่านักลงทุนจะมองยังไงนักลงทุนก็ต้องรู้ก่อนครับว่า ESGนะครับอยากจะได้ตัวไหนถ้าถามว่าในของปลจเราเนี่ยนะครับเรามีแบบครบเลยนะครับทั้งอย่างมีชื่อกองทุน United ESG เลยนะครับก็จะเต็มครบ3ตัวฟันเมเจอร์เองก็จะแอพพลายทั้ง3อันเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องดูนะครับบางคนอย่างเช่นเป็นกองอย่างกองพลังงานทางเลือกก็จะเป็น environment อย่างเดียวนะครับก็คู่กองนั้นก็จะเป็นคู่กองนั้นอย่างเดียวฉะนั้นผมว่าอาจจะต้องนักลงทุนอาจจะต้องรู้ตัวก่อนว่าชอบ ESG แบบไหนนะครับหรืออยากจะมี ESG โดยรวมก็จะมีผลของการเลือกต่างกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจะในแง่ของกองทุนต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาทำเสริมขึ้นมาก็คือกองทุนที่จริงจังกับ ESG นะครับในทุกๆรีพอร์ตนะครับไม่จะเป็นน่าจะเป็นรายเดือนก็จะมี ESG report อยู่ด้านหลังนะครับE เขา E เท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบกับภาพรวมนะครับ G เท่าไหร่เปรียบเทียบกับภาพรวมแล้วก็ESG มีหมดเลย3ตัวอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะผู้บริหารกองทุนก็พยายามที่จะสื่อสารว่าตัวเองเนี่ยนะครับสะท้อนออกมาว่าเราจริงจังกับ ESG ยังไงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าใส่เข้าไปใน investment process นะครับแต่ไม่ได้เขียนเป็นข้อที่ชัดเจนอย่างพี่โบเนี่ยเขาเขียนเป็นหน้าเลยเมื่อกี้อย่างที่เขาเรียนนะครับมีเป็นโปรเซสชัดเจนอันนี้ก็แปลว่าเราไม่ใช่แค่พูดเราลงเขียนลงไปในชี้ชวนนะครับแล้วในต่างประเทศมากกว่านั้นเนี่ยเขายังมี ESG report เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนอกเหนือจาก performance report ตรงนี้เนี่ยในแง่ของนักลงทุนเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ดีมากขึ้นในอนาคตเนี่ยยังเรามีการคุยกันเล่นๆนะครับกับทาง original เองก็ต่อไปเนี่ยเวลาเราอวดพอร์ตฟิลิโอเราจะไม่อวดแล้วว่าเราได้ผลตอบแทน 20%ต่อไปเราอาจจะบอกว่าเรามี ESG score ที่สูงที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นอนาคตอันหนึ่งที่ ESG office อยากจะเห็นครับหรือเล่นๆอันนี้แทรกหรือว่าพอร์ตของเราเนี่ยช่วยลดคาร์บอนได้ใช่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นตัวเลขซึ่งสะท้อนมันเริ่ม ESG มันก็เริ่มพัฒนาขึ้นเป็นส่วนที่เป็นอะไรออกมาเป็นเชิงของตัวเลขได้เพียงแต่ว่าตัวเลขนี้อาจจะยังไม่ได้สะท้อนในเรื่องของ performance แต่ว่าอาจจะสะท้อนในมุมของ ESG นะฮะจริงมันเป็น2เรื่องที่มันต่างมันคนละเรื่องกันนะฮะแต่เราก็อย่างที่บอกพยายามจะเอามันเข้ามาอยู่ด้วยกันนะฮะเพื่อให้มันดีที่สุดใช่ครับส่วนในอนาคตอันกลางแล้วกันเมื่อกี้เรามีคุยเรื่องพี่โมคุยเรื่อง ESG ของพี่โมไปแล้วแล้วมี SI ของกลต่ออีกอนาคตเราก็อาจจะคลิกวิธีการนำเสนอบอกว่าเราอาจจะเป็นบจ.ที่มี sustainability fund ที่เยอะที่สุดก็ได้อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเราจะมีก่อนหน้านี้เราจะมีกองหุ้นกองตราสารหนี้ต่อไปอาจจะมี grouping เป็น ESG หรือเป็น SI fund นะครับรอติดตามชมครับครับแต่อย่าเพิ่งไปลงเลยฮะเดี๋ยวทำไม่ทันเดี๋ยวเพิ่งไปลงเรายังมาอันนี้คือแค่คิดเล่นๆยังไม่ใช่ policy ยังไม่ใช่เป็นอะไรนะฮะจริงๆแล้วฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทาง UOB เป็นเหมือนกับเป็น active investor นะที่ทำสนใจเรื่องของ ESG แบบว่าเหมือนกับใช่ไหมคะอย่างพูดอย่างนั้นได้ไหมคะพี่โมเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราได้แล้วประโยคนี้แหละครับพี่โมต้องการ ครับครับครับก็ active นะครับผมก็คิดว่าเรา active จริงๆแล้วเรา active เพราะเราใช้คำว่าเราก็เหนื่อยมันมาพอสมควรนะฮะในช่วงมาทั้ง2ปีกว่าที่ผ่านมาในการที่ค่อยๆเร่งไล่scoring ของเรานะครับมอนิเตอร์แล้วก็มีเรื่องอื่นที่เข้ามานะฮะมีเรื่อง thermal coal มีเรื่อง engage อะไรพวกนี้ที่มันก็ล้วนแต่ใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดใช้พลังงานใช้กระบวนการต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีทางกรุ๊ปช่วยไงฮะอย่างที่ผมบอกมีกรุ๊ปช่วยมี
มีผู้ช่วยมีไกด์ไลน์มีปัญหาอะไรก็จะเช็คมี AI มีพวก machine learning ช่วยในบางเรื่องที่ผมบอกเป็นเรื่องของข่าวเรื่องของการมอนิเตอร์การทำให้มันไดนามิกดีเลยค่ะน่าจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาให้กับอุตสาหกรรมในประเทศได้เยอะได้เหมือนกันเพราะว่าออกจาก regional มาครับครับเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าคือมันดีนะฮะแต่ว่าก็มันดีผมว่ามันดีแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะมองยังไงมันเป็น priority ของเขาไหมแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่จำเป็นว่าแต่ละคนจะต้องมองว่ามันดีหรือจะต้องหันมาทำในพาร์ทของ ESG หมดผมว่ามันเป็นว่าแล้วแต่ใครคิดว่าตรงไหนมีความสำคัญแล้วทำได้ขนาดไหนมากกว่านะผมว่านี่ในมุมของผมนะ ESG ผมก็เปิดกว้างไม่ได้เราทำ ESG มาเราก็บอกเฮ้ยของเราดีมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่มุมมองของแต่ละอุตสาหบลจว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะอันนี้แล้วแต่นะผมว่าแล้วแต่ว่าเทรนด์มันก็บีบให้ต้องไปอ่ะจริงๆระดับหนึ่งแต่ในแง่นักข่าวตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราก็อยากเราดูรายงานการวิเคราะห์เหมือนกันว่าต่อไปในพอร์ตเนี่ยลดคาร์บอนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากเห็นนานครับ อีกนานในประเทศนี่แน่ยังอีกนาน เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของข้อมูลของข้อมูลการลงทุนสองยิ่งถ้าเป็น global port เงี้ย300บริษัทเงี้ยมันยากอะที่จะทุกจะมีข้อมูลหมดแล้วแปลงมาเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเป้าที่มองอยู่อะเขาก็ลองทำเทสดูอยู่เหมือนกันนะครับทางทีม regional นะฮะว่าสิ่งที่เป็น record ออกมามันจะสะท้อนอะไรออกมาได้ให้ผู้ลงทุนได้เห็นภาพนะในมิติของ green เนี่ยของความ green ของความเขียวของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นมิติของ investment นะมันเป็นอีกมิติหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะฮะแต่มันเร้าใจมันดูตื่นเต้นวันนี้ภาพมันชัดไหมคะที่บางคนเขาชอบพูดว่าโลกวันนี้มันเหมือนแบ่งเป็นสองขั้วเลยก็ขั้วหนึ่งที่เอา ESG กับอีกขั้วหนึ่งที่ไม่สน ESG เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนั้นไหมคะก็คงเป็นนะผมว่าคงเป็นแล้วจะแต่เรามองว่าเราถึงผมบอกไปว่าเรามองว่ามันอยู่คนละส่วนกันกับ performance มันอาจจะส่งผลได้กับ performance ในระยะยาวๆระยะกลางๆและลดความเสี่ยงของพอร์ตได้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนมองเห็นใช่ไหมฮะแต่เราต้องพยายามทำอีกอย่างนึงคือว่ามันจะต้องเสริม performance ถูกไหมว่าเหมือนกับวันนี้ ESG performance ทุกคนก็เลือกไป ESG ก็อยู่ตรงนั้นเราดูว่าเฮ้ยมันเกิดความเสี่ยงไหมมันยังไม่ได้เสริม performance มันยังไม่ได้เสริมtactical ของเราเราต้องสร้างมันเสริม tactical ให้ได้ก็ไม่รู้ว่าทำจะได้ไหมนะแต่ว่าสิ่งที่เขาลองทำมาเนี่ยมันก็พอมีเทรนด์ไงแต่เพียงแต่ว่าเทรนด์เหล่านี้มันยังไม่มีเยอะมากเพราะว่าข้อมูลของ ESG หรือการเปลี่ยนแปลงของ ESG มันไม่ได้เยอะถึงขนาดเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับข้อมูลของงบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปทุกไตรมาสผิดเป้าทุกไตรมาสโอ้เขาเรียกว่า disappoint หรือว่าได้ดีกว่าทุกไตรมาสเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็ต้องทำให้มันเกิดไดนามิกหรือว่าเกิดแทคติกที่เกิดขึ้นจาก ESG ให้ได้ตรงนั้นแหละผมว่ามันก็จะเห็นประโยชน์จริงๆกับคนที่อาจจะมองว่าอยู่ขั้วที่บอกว่าไม่สน ESG แต่วันนี้มันก็ยังไม่ชัดนักถ้าถามว่าถ้าใครได้มาก็อยากเปิดเผยไหมคงยังไม่อยากเปิดเผยมั้ง ถ้าใครรู้ก็คงไม่อยากเปิดเผยก็คงเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะครับของภายในที่แต่ละคนที่จะเก็บเอาไว้ดูในเชิงของแท็กติกของตัวเองค่ะดูแนวโน้มของ ESG investing ในประเทศไทยมันจะไปถึงระดับไหนคะผมก็ยังไม่ได้คาดหวังมากมายนะก็อาจจะมองไม่เหมือนกับไม่รู้มันจะมองเหมือนก็ผมว่าเฝ้าของทางภาครัฐก็พยายามจะสนับสนุนให้เยอะแหละจริงๆแล้วทาร์เก็ตแต่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วมันจบตรงสองเรื่องก็คือเรื่องของ performance กับเรื่องของการยอมรับของผู้ลงทุนผู้ลงทุนนี่ไม่ใช่ผมนะผู้ลงทุนนี่ก็ผมต้องมองเป็นเจ้าของเงินตัวจริงนะเจ้าของอย่างผมเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ผมแล้วนะฮะผมหน้าที่ผมเต็มที่นะคำว่าเต็มที่คือผมไม่ใช่รับเฉพาะ ESG mandate
หมายถึงว่าลูกค้าของผมทุกคนจะได้รับมาตรฐาน ESG evaluate เหมือนกันหมดแต่ผมไม่ใช่บอกว่าผมทำเฉพาะ ESG mandate อันนั้นยังไม่เต็มที่อาจจะยังไม่เกี่ยวเต็มที่แต่ว่าผมในทางของ UOB เราทำหน้าที่ของอาพาร์ตของเราเต็มที่แล้วนะเพราะว่าพอร์ตของเราก็จะมีการประเมินในเรื่องของ ESG นะฮะเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่นะฮะทีนี้ก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรง performance ก็อยู่ที่จะตอบโจทย์ว่า ESG ดีจริงหรือเปล่าซึ่งถามว่าจะตอบว่าดีจริงไม่ดีจริงตรงนี้ก็มี2พาร์ทพาร์ทนึงที่เป็นกองทุนที่เป็นต่างประเทศที่เป็นปัดชื่อว่า ESG หรือ Sustainable Fund อย่างเงี้ยที่มีการฟีดไปลงไปเนี่ย performance ที่แบบกองทั่วไปเป็นยังไงถ้าดีผู้ลงทุนโดยรวมก็อาจจะรู้สึกว่ามันดีโดยที่ไม่ต้องรู้เหตุผลหรอกใช่ไหมฮะก็เพียงรู้ว่าESG มันดีใช่ไหมฮะกับกองทุนในเมืองไทยกองทุนในไทยซึ่งจะเริ่มแล้ว SRI Fund นะทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องหนักที่ต้องทำให้ SRI Fund มัน perform local นะ local SRI domestic SRI Fund ไม่ใช่กองต่างประเทศอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดมีการล้อนฉอกมาที่เกิดมีอะไรเงี้ยซึ่งก็คงเป็น2ปี3ปีนับจากนี้แหละครับมันก็คงไม่ใช่1ปีนับจากนี้ที่จะเห็นภาพที่การเติบโตที่อย่างเยอะในเชิงของเม็ดเงินอาจจะไม่เยอะแต่เปอร์เซ็นเทจอาจจะเยอะอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าสมมติวันนี้มันมี10,000ล้านขึ้นมา5,000อีก5,000ล้านบอกว่าเยอะ 50% แต่จริงๆแล้วมันแค่ 5,000 ล้านเปอร์เซ็นเทจมันอาจจะเยอะแต่ว่าเม็ดเงินมันอาจจะไม่เยอะเม็ดเงินมันอาจจะถ้ามัน success ไม่เงินมันก็จะไปบวมปีที่3ปีที่4วันที่ performance มันต่อ perception ของของคนเจ้าของเงินลงทุนจริงๆเห็นว่ามันดีมันให้ประโยชน์นะฮะแต่คงไม่ใช่1ปีหรือ2ปีเท่านี้ที่จะทำให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นมาอย่างมีระยะสำคัญเพราะว่าการลงทุนที่จะให้ performance ดีคือการลงทุนระยะยาวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ขนาดว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาในเรื่องของตัวผลประกอบ performance นะฮะแล้วก็มี track record ที่จะตอบได้นะฮะคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ ESG เติมการลงทุนให้ครบมิติได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทย Publica Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมชูคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทย Publica ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมชูคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน